ครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและที่ลาบลุ่มภาคกลางหลายจังหวัดก็มีผู้ถูกกล่าวหาว่ามีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเสกน้ำให้แห้งเสกน้ำให้ท่วมในบางพื้นที่ได้บางคนก็ถูกกล่าวหาว่าไปมีที่ดินในพื้นที่ฟลัดเวย์หรือว่าที่ทางน้ำไหลบางคนเข้าไปเก็งกำไรที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยฮะและวันนี้หนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมากที่สุดคนหนึ่งของกรุงเทพมหานครเพราะเป็นประธานส.ส.ภาคกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยมานั่งตอบโจทย์ในรายการกับเราแล้วครับคุณวิชาญมีนชัยนันท์คุณวิชาญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชาญถ้าคุณสนธิลิ้มทองกุลครับเล่าในรายการของ ASTV บอกว่าคุณวิชาญเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชไปมีที่ดินอยู่ที่ฟลัดเวย์ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกลงข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะคือผมเรียนนิดนึงนะครับว่าไอแนวฟลัดเวย์เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นแนวคันกั้นน้ำหรือคิงไดของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงดำริไว้เนี่ยมัน เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะถ้าถือว่าแนวทางด้านนี้จากบางพีบางบ่อนะฮะไล่ยาวมาก็จะไปเข้าเส้นลมเก้า อ่อนนุชแล้วมาเข้าลมเก้าลมเก้าแล้วก็วิ่งนะฮะตัดออกสุขาภิบาล3นิดนึงแล้วก็วิ่งไปสู่ถนนนิมิตใหม่นะฮะแล้วออกหาดไทยราชแล้วก็ไปเชื่อมนิมิตใหม่แล้วก็ไปทางลำลูกกาครับทีนี้ถามว่าทั้งหมดเนี่ยสีเขียวลายเนี่ยนะฮะที่เขาให้ไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากพระองค์ท่านได้ทรงดำริเพราะน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะครับปี2525ก็มีการออกข้อบัญญัตินะครับว่าด้วยเรื่องคันกั้นน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ปี2526ได้สร้างคันตัวนี้ทีนี้เขาประสงค์นะครับพระองค์ท่านก็ทรงประสงค์ว่าให้กันน้ำให้เขตชั้นในนี่แห้งกับเขตรอบนอกเนี่ยจะเป็นหนองจอกคลองสำวาในขณะนั้นก็รวมกับมินบุรีนะฮะลาดกระบังเนี่ยก็อยู่ในแนวนี้ครับรับน้ำในส่วนหนึ่งพอรับน้ำปุ๊บเนี่ยก็ถังเมืองก็ออกมาบังคับใช้ปี2535นะฮะพอ35ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเป็นผังเมืองของกรมโยธาธิการกรุงเทพมหานครหลังจากครบ5ปีก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ต่อจริงๆแล้วมัน5ปีหมดนะฮะ35ต่อ5ก็เป็น40แต่ต้องไปเกิดปี42แล้วไปใช้เพิ่มเติมนะฮะก็กลายเป็นว่าขณะนั้นเนี่ยในผังเนี่ยเขาห้ามในเรื่องของอาคารพาณิชย์ห้ามปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้นผมก็ถามว่าคนในนี้เนี่ยเป็นคนน่าสงสารไหมมีที่ดินแต่ทำอะไรไม่ได้อาคารพาณิชย์ทุกอย่างทำอะไรไม่ได้ผมบังเอิญเป็นสมาชิกสภาเขตตั้งแต่ปี28ก็เลยรู้เรื่องมากพอผมเข้าไปเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2537ก็ไปหยิบยกเรื่องนี้มาแก้ไขผังเมืองตอนนั้นเชื่อไหมครับโหวตกันในสภาผมขอแค่แนวถนนใหญ่ๆเช่นถนนนิมิตใหม่ถนนหาดไทยราชถนนร่มเกล้าถนนประชาร่วมใจทุกถนนที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยเส้นทางใหญ่นะฮะเส้นทางหลักขอสัก500เมตรเถอะเพื่อให้ประชาชนได้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์แล้วก็ตึกแถวครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยโหวตกันออกมาคะแนนมันพอดีกันเลยครับเสมอกันแล้วตัดสินยังไงฮะท่านประธานสภากรุงเทพมหานครท่านอัดแพทยานกูลครับท่านชี้ว่าไม่ต้องแก้คะแนนพอดีเลยครับผมยังจำได้ว่าผมไม่แก้ปุ๊บเนี่ยอภิปรายกันก็เลยเป็นพื้นที่เขียวลายนะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยกำหนดถึงความสูงไม่เกิน12เมตรฝั่งทนไม่เกิน15เมตรแล้วมันมีความแตกต่างกันโดยหมดครับพอเสร็จมีการแก้ไขผังเมืองอีกปี44ก็เลื่อนมาอีก2ปีกว่าจะประกาศใช้นะฮะปี44กว่าจะได้ใช้ก็คือปีมันสิ้นสุดปี442ไปใช้44ครับก็ถามว่าก็เกิดปัญหาครับว่าใครที่มีที่ดินอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกเขาเพิ่มเติมแก้ไขแต่ผมว่าหนักกว่าเก่าให้ปลูกสร้างอาคารบ้านได้โดยเขาเรียกว่าพื้นที่อนุรักษ์การเกษตรต้องมีพื้นที่2ไร่ครึ่งคือเรียกว่าคุณจะจัดสรรอะไรเนี่ยต้องมีพื้นที่ถึง2ไร่ครึ่งแล้วถามว่าคนที่มีตังค์ซื้อเนี่ยไปซื้อที่ดิน2ไร่ครึ่งเนี่ยมีใครส่วนพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรตรงนี้สามารถปลูกสร้างบ้านได้นะฮะประมาณร้อยตารางวาตรงนี้สองไร่ครึ่งตรงนี้ร้อยตารางวาถามว่าอนุรักษ์การเกษตรเนี่ยมีคนเนี่ยที่เข้าไปมีพื้นที่ตอนเมื่อปี44ผมเข้าสภาเนี่ยผมก็มาศึกษาดูบอกว่าแล้วที่ดินทั้งหมดเนี่ย170,000ไร่ท
ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งเขียวทั้งเขียวลายเนี่ยเขาเพาะปลูกเดี๋ยวภัยแล้งน้ำท่วมภัยแล้งภัยแล้งน้ำท่วมสลับกันอยู่แค่นี้แหละครับแล้วกรุงเทพมหานครดูแลเขาหรือเปล่าคนเหล่านี้เนี่ยประชาชนคนพื้นบ้านทั้งหมดแล้วก็บอกว่าห้ามอาคารพาณิชย์ห้ามอะไรตอนผมเป็นสกเนี่ยทะเลาะกันครับครับปั๊มน้ำมันห้ามขึ้นแต่ปั๊มหลอดเนี่ยสำหรับหมุนใส่เครื่องยนต์เครื่องอะไรเนี่ยขึ้นไม่ได้ฮะขึ้นไม่ได้เลยขายแก๊สหุงต้มถูกจับครับเปิดร้านขายของชำที่เป็นพาณิชย์ถูกจับเทศกิจเข้าไปจับนี่วุ่นวายกันในสภากรุงเทพมหานครขนาดนั้นก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้อนุโลมให้ค้าขายได้ครับเดี๋ยวผมกลับมาพูดว่าพอผังเมืองไม่แก้ไขเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยคือคนที่มีที่ดินครับที่บอกว่าผมมีที่ดินเยอะไม่ใช่หรอกครับผมส่วนตัวเนี่ยมีที่จริงฮะแต่รวมกับพี่กับน้องก็ญาติพี่น้องเพราะว่าผมเป็นคนมินบุรีครับรู้สึกว่ามีที่จริงๆแล้วอยู่ในผังสีเขียวลายเนี่ยนะฮะอยู่ผมก็คิดว่าประมาณ 5-60 ไร่ของพี่ของน้องรวมกันนะครับมีอยู่แค่นี้แหละครับน้องมีหนี้แอบถือไว้ให้ไปฝากคนนู้นคนนี้มีมั้ยคุณวิชาญผมเรียนว่าพวกผมไม่ใช่เป็นบริษัทจัดสรรที่ดินครับแล้วก็ไม่ใช่บริษัทในเรื่องของการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ก็เลยไม่มีหมู่บ้านที่จะต้องขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยในนี้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกครับเขาห้ามให้เป็นฟัดเวเนี่ยไอ้นอกคันกั้นน้ำเนี่ยตรงนี้ท่านไปดูครับหมู่บ้านขึ้นกันเต็มหมดเลยครับเขาไปแบ่งอาศัยช่องทางเขาใช้วิธีแบบไหนฮะผมไปอภิปรายในสภากรุงเทพมหานครจะเห็นนะครับตึกเนี่ยเอาร้านห่านนะฮะร้านห่านแถวร่มเก้าเนี่ยไอ้ชัวกิมเฮงเนี่ยฮะที่ดินนะครับปลูกตึกเนี่ยห่างประมาณเมตร1เมตร50ผนังตึกไม่ชนกันตลกไหมฮะแถวแบนชโดถ้าไปดูตอนนี้ยังหลงเหลืออยู่นะครับเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยห่างกันประมาณ20เซนบางทีทะเลาะกันเขาบอกต้องไปตัดนะโดนฟ้องโดนอะไรศาลสั่งบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไปหลบเลี่ยงกฎหมายเขาสั่งไปตัดหลังคาโยธากทมไปสั่งตัดหลังคาบอกว่าให้มันห่างสักหน่อยนึงอย่าให้มันชนกันมันแปลกไหมฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาใช้วิธีการเลี่ยงนะแล้วก็เอาจัดสรรลงไปลงคือเลี่ยงกฎหมายจัดสรรไปแบ่งโฉนดที่ดินฮะสมมติไร่นึงเนี่ยเขาแบ่งเป็น9แปลงเอาชื่อคน9คนลงไปหลังจากนั้นพอลง9คนแล้วก็เอาแต่ละคนที่ใส่ชื่อเนี่ยเอาไปยื่นที่เขตพอไปยื่นที่เขตอนุญาตครับครับท่านเชื่อไหมว่าหน้าตาของหมู่บ้านถ้าต่างคนต่างยื่นก็ต่างคนออกแบบนี่เหมือนกันหมดฮะผมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในพื้นที่สีเขียวลายเนี่ยทำไมมีบ้านคนขึ้นได้ไล่พวกนี้แหละครับหมู่บ้านชาวบ้านไม่รู้หรอกครับไปซื้อครับไปซื้อก็ถูกน้ำท่วมก็โวยวายกันเพราะไม่รู้เรื่องพวกนี้โดนต้มพูดง่ายๆแล้วก็พวกที่น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับก็เป็นผู้ที่มาซื้อบ้านซะส่วนใหญ่แต่ผมถามว่าถ้าเป็นฟัดเวจริงๆรู้นะฮะทางกรุงเทพมหานครเป็นคนออกสีเขียวนี่ก็เหมือนกันกรุงเทพมหานครเป็นคนกำหนดแต่ถามประชาพิจารณ์ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยผมถามว่าใครได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักจัดสรรที่ดินครับก็จะไปซื้อที่ดินแบ่งแปลงย่อยแล้วก็เลี่ยงกฎหมายจัดสรรเสร็จแล้วไปดูครับแต่ละแปลงเนี่ยเมื่อเลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องเหลือพื้นที่ส่วนกลางไว้บางทีท่อระบายน้ำเนี่ยแทนที่จะต่อลงถนนด้านหน้าไปต่อลงคลองเสียหายหมดแล้วครับท่านไปดูเองก็แล้วกันแล้วก็น้ำท่วมทุกวันนี้ก็ไปฝังทางระบายน้ำซึ่งเป็นฟัดเวย์ตอนนี้เต็มไปหมดถามว่าไอ้ที่น้ำท่วมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณไปออกผังเมืองแล้วไม่ได้บังคับใช้แล้วก็ไปปล่อยให้คนไปปลูกบ้านอยู่ผมเองต่อสู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปีผมเรียนว่าตั้งแต่ปี37ผมเป็นสกครับผมคิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงดำริเรื่องคันกั้นน้ำเนี่ยวันนี้เนี่ยถนนล่มเก้าก็เป็นคันกั้นน้ำไปแล้วถนนนิมิตใหม่ก็เป็นคันกั้นน้ำสภาพไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นคันดินครับปี26เนี่ยก่อสร้างเนี่ยตัวคันดินเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ3เมตรนะฮะจากทุ่งนาขึ้นมาแล้วมีความกว้างด้านบนเนี่ยอยู่ประมาณสักเมตร50ครับนี่คือคันกั้นน้ำจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพเนี่ยเขาเบิกเป็นถนนหมดแล้วทุกสายหลังคันกั้นน้ำติดกับคันกั้นน้ำเนี่ยไม่เห็นสภาพคันกั้นน้ำละกลายเป็นถนนแต่ถามกลับมาว่าเมื่อปี44เนี่ยพอจะแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ที่ใช้บังคับใช้ปี49เนี่ยบังเอิญผมเป็นส.ส.ละผมก็มาศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินกทม.เองเนี่ยหลังจากที่จะต้องมาพูดแล้วก็ประชุมเป็นกลุ่มทำประชาพิจารณ์ท่านเชื่อไหม5เขต
นัดมาเขตละ50คน55 25 250คนมาทำประชาพิจารณ์พอออกมาปุ๊บเนี่ยมันออกมาเป็นกฎหมายซึ่งเขาเรียกว่าร่างผังเมืองก่อนที่ออกมาบังคับใช้เนี่ยเราก็มาศึกษาในคณะนั้นเนี่ยท่านมงคลศิบโรจน์เนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะฮะเป็นประธานคณะท่านเป็นส.ส.ตอนนั้นคณะเศรษฐกิจซึ่งมีท่านสนอเทียนทองเป็นประธานที่ปรึกษาของท่านอดีตนายกทักษิณในขณะนั้นครับผมก็เป็นคณะทำงานผมก็มาศึกษาเรื่องผังเมืองครับก็เอาผังเมืองเนี่ยมาดูทั้งหมดทั้งกรุงเทพนะครับไม่ใช่ที่เดียวแต่แถวด้านตะวันออกเนี่ยคนสนใจมากเลยร้องค้านผังเมืองเป็นครั้งแรกเป็นหมื่นฉบับครับคนฟังทุกเขตเนี่ยเป็นหลักพันฮะ 3-4 พันคนผมยังดีใจครับเพราะว่าลงไปทำงานเรื่องนี้เนี่ยคนเริ่มรู้เรื่องผังเมืองว่ามันออกมาบังคับใช้เนี่ยทำให้คนเสียสิทธิ์แต่เวลาที่ดินมันราคาไม่ขึ้นครับแต่คนไปซื้อที่ดินมาเลี่ยงกฎหมายแล้วมาทำจัดสรรเนี่ยซื้อราคาถูกมาจัดสรรครับแล้วขายวาเนี่ยซื้อสมมติทุกอย่างเนี่ยในนี้ไล่ไม่ถึงล้านตอนนั้นมาจัดสรรขายไล่ละ 20,000 25,000 กำไรมหาศาลกำไรมหาศาลแต่คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ได้รับความเดือดร้อนคุณวิชาญถ้างั้นถามกันชัดๆมันไม่ควรเอาไปทำจัดสรรมันเป็นที่ฝัดเวน้ำมันท่วมถึงแล้วเอาไปทำจัดสรรได้ปกลงงานนี้เนี่ยประเทศไทยใครต้มใครคนที่ถูกต้มนะคือคนที่บริโภคคือผู้บริโภคผู้ซื้อแบบครับซื้อบ้านไปใช้นะฮะแต่คนที่ต้มเนี่ยคือผู้ประกอบการกลับไปดูนะครับไปดูกฎหมายว่ากฎหมายเนี่ยบังคับใช้ปี49นะครับหลังปี49ก็เป็นสีเขียวลายตั้งแต่ปี44มาเนี่ยเป็นเขียวลายมาหมดถามว่าใครไปเช็คกฎหมายครับต้องเอาผิดนะฮะไปออกปลูกสร้างอาคารที่เป็นลักษณะนะครับเป็นจัดสรรน่ะเห็นชัดๆเพราะหน้าตาเหมือนกันเนี่ยไปลงโทษเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ลงโทษผู้อยู่อาศัยไปอยู่ได้ยังไงอันนี้เป็นความผิดแต่ที่ผมทำเนี่ยผมต้องการให้ชัดเจนครับบอกว่าไหนๆมันจะเจริญแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องผ่อนคลายครับผ่อนคลายเขาสัก500เมตรในแนวถนนต่างๆแล้วก็แถววัดมัสยิดเนี่ยสัก1กิโลตามรัศมีเพื่อให้เขาเกิดความเจริญการเปลี่ยนแปลงส่วนในทั้งผืนเนี่ยมันมากกว่าอยู่แล้วครับจำนวนก็ปล่อยให้มันเป็นทางน้ำหลากน้ำไหลไปนี่จะเขียนไว้เป็นสีเท่ๆแต่บังคับไม่ได้นะมันไม่ถูกแล้วก็มันก็ทำให้เศรษฐกิจมันเสียหายแล้วผมถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยเวลาเอาน้ำมาท่วมขังเขาเนี่ยทำไมไม่คิดว่าคุณท่วมน้ำท่วมขังและเสียหายเนี่ยคุณคิดเงินให้เขามากกว่าหรือเปล่าเพราะช่วยรักษาเขตชั้นในครับเห็นไหมฮะไม่งั้นประตูระบายน้ำคนมานั่งขุดนั่งพังทำไมความเจริญก็ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่ามันเป็นฟลัดเวย์มันเป็นทางระบายน้ำถ้าใครยังอยากจะไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องกรวดน้ำไปให้ไปอยู่กันทำไมผมคิดว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้นแหละครับครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยคิดว่าทรงดำริไว้ว่าเป็นคันกั้นน้ำป้องกันทะเลแต่เมื่อเวลามันผ่านมา26ปีครับนะฮะเวลาจากปี26เนี่ยถึงปี2554เนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วครับครับผ่านมา20ปีแล้ว20กว่าปีผมถามว่าทั้งหมดเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกเว้นให้มันดีกว่านี้ที่ผมต่อสู้คือต่อสู้ให้กับแนวถนนต่างๆที่มีความชัดเจนว่าเป็นถนนใหญ่ครับที่ไหนก็เหมือนกันครับประเทศไหนก็เหมือนกันความเจริญเนี่ยมันอยู่ที่แนวถนนครับแต่ด้านในเนี่ยถ้าคุณจะทำฟัดเวย์ในช่วงที่เรายังไม่สามารถช่วยเหลือป้องกันเรื่องน้ำท่วมได้เนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนเสียสละนะครับครับเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าเขาไม่สามารถพัฒนาที่ดินได้ไปทำเกษตรกรทำบ่อปลาวันนี้เสียหายหมดครับครับลงทุนไปเสียหายหมดถามว่าชดเชยก็เท่ากันหมดฮะแล้วถามว่าคนในนี้แห้งนะครับแต่คนในนี้น้ำท่วมการดูแลเนี่ยอย่างสมมติผลิตข้าวเนี่ยสมมติรัฐบาลให้หมื่นหนึ่งเวียนหนึ่งคุณทำไมแม่เขา 20,000 น่ะคนกรุงเทพกินข้าวแพงหน่อยแต่คนที่อยู่ในนี้จะได้ทำเกษตรได้เต็มที่ถูกไหมครับครับทำไมไม่คิดอ่ะตกลงเรื่องนี้มีความไม่ยุติธรรมมีความเหลื่อมล้ำกันอันนี้หนึ่งประเด็นแต่ประเด็นต่อไปคุณสนธิลิ้มทองกุลก็บอกว่าพวกพรรคพวกคุณทักษิณทั้งหลายเนี่ยนักการเมืองก็นักธุรกิจบรรดาพันธมิตรของคุณทักษิณทั้งหลายเวลาจะสร้างสนามบินสุวรรณภูมิรู้ข้อมูลก่อนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปซื้อที่ดินเก่งกำไรแล้วก็พยายามจะไปเปลี่ยนผังเมืองเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์จากการที่ผังเมืองเปลี่ยนไปนักการเมืองอย่างคุณวิชาญก็ไปช่วยกดดันเรื่องผังเมืองเพราะว่าตัวเองมีผลประโยชน์พรรคพวกตัวเองมีผลประโยชน์กล่าวหามาเป็นชุดคุณวิชาญจะตอบยังไงฮะผมว่าใครก็ตามนะฮะครับที่ไปทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับ
ก็ต้องยอมรับสภาพว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลส่วนรวมครับส่วนคนที่มองก็ต้องมองภูมิหลังว่าผมเป็นคนพื้นที่ผมมาจากการเลือกตั้งตั้งปี2528ครับผมต่อสู้เรื่องนี้ตั้งแต่ผมเป็นสขผมไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องการกำหนดผังเมืองและปล่อยน้ำท่วมเนี่ยผมทำการเมืองมา26ปีผมสู้เรื่องนี้มาใครก็ทราบครับจนกระทั่งทางกรุงเทพมหานครเองเวลาเขามีประชุมเรื่องผังเมืองเขาก็จะแจ้งเชิญผมไปตลอดและการที่ผมทำแบบนี้เนี่ยผมถามว่าคนในพื้นที่ทุกคนเองที่เขาเกิดตั้งแต่ตระกูลเนี่ยตระกูลผมก็เกิดที่มินครับนะฮะถ้าญาติพี่น้องผมมีที่ดินเนี่ยนะครับเป็นที่มรดกเป็นที่ที่เขามีโดยถูกต้องเนี่ยนะครับผมเรียนว่าญาติพี่น้องผมไม่มีใครจัดสรรบ้านอยู่ในผังเมืองแล้วก็ไม่มีใครจัดสรรถึงมีเนี่ยก็ไม่ได้จัดสรรอยู่ในเขียวลายครับนะเรียนว่าไม่มีบริษัทที่จัดพิสูจน์ได้ไปตรวจสอบได้ไปตรวจสอบดูได้ว่าเราไม่เคยจัดสรรที่ดินครับนะที่ดินคือปลูกสร้างอาคารหรือจัดสรรบ้านพร้อมที่ดินไม่มีครับนะฮะในพวกเราเองไม่เคยทำแต่ถามว่าที่คนที่มาทำเนี่ยที่เขาเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ไปมีส่วนร่วมเนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยต้องไปตรวจสอบครับคุณสนธิเองมาพาดพิงผมหลายครั้งเนี่ยผมเรียนต่อหน้านะครับสื่อเลยว่าคุณสนธิเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จะดูอะไรดูให้ชัดนะครับถ้าดูไม่ชัดเนี่ยผมถือว่าคุณสนธิเองสับเพ่าขอโทษผมครับผมไม่เอาเรื่องครับนะเพราะว่าไปลงใน ASCV เนี่ยถือว่าผมเสียหายถ้าไม่อย่างนั้นผมก็ต้องพิจารณาไปตามรูปแบบรูปการดำเนินการในเรื่องการดำเนินคดีเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเองเนี่ยมองว่าอยู่ๆมาใส่ความผมว่าอย่างงู้นอย่างนี้ครับส่วนใครจะมีนะครับที่เป็นที่ดินหรืออย่างไรเนี่ยนะครับผมถามว่าทุกคนเองย่อมมีสิทธิ์ในที่ดินครับไอ้ที่ผมต่อสู้เนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยต้องมองเจตนาผมว่าการทำเรื่องที่ดินเนี่ยผมหวังให้มีการพัฒนาเพราะสุวรรณภูมิอยู่ตรงนี้ครับมันเจริญขึ้นมันดูแลอะไรดีขึ้นเนี่ยแล้วถามว่าคุณไม่พัฒนาให้มันดีกับระบบการลงทุนถ้าจะทำนะฮะเส้นทางน้ำต่างๆเหล่านี้คุณทำอุโมงค์ส่งน้ำทำอะไรเนี่ยให้มันลงด้านล่างครับมันทำได้หมดเหมือนกับที่ฝนตกน้ำท่วมแล้ว คุณไม่ไปคุยไม่ไปพูดกับคนเหล่านี้ที่เขาน้ำท่วมเขาก็มาเปิดประตูครับผู้ว่าเองก็ไม่ไปคุยก็ส่งลูกน้องก็ไม่คุยหัวหน้าเขตเองก็ไม่ได้คนพื้นที่ครับไอคนที่เป็นนักการเมืองก็ต้องลงไปพูดไปคุยแทนเขาก็เลยบอกว่านักการเมืองพรรคเพื่อไทยมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชกันแล้วก็สปปที่ทำงานไม่ได้อย่างทุกวันนี้เพราะนักการเมืองมันใหญ่กันหมดทุกคนผมเรียนนิดนึงครับน้ำท่วมนะครับตั้งแต่กันยาเนี่ยท่วมแถวบ้านผมมามินบุรีหนองจอกและกระบางขังอยู่ตรงนี้เนี่ยครับพร้อมกับน้ำท่วมในพื้นที่แถวนครสวรรค์พิจิตรแค่ท่วมพร้อมกันเลยถามว่าแล้วประตูระบายน้ำเนี่ยเปิดตอนนั้นนะฮะทั้งแสนแสบเนี่ยประตูระบายน้ำแสนแสบเปิด20เซนครับประตูทุกระบายน้ำเนี่ยแทบจะไม่เปิดเลยพอมาวันที่23เปิดทิ้ง2เมตรไม่เคยเปิดเหมือนกันครับเปิด2เมตรจาก20เซนเปิด2เมตรแล้วน้ำทำไมไม่ท่วมกรุงเทพอ่ะแต่เอาน้ำมาพักนี่ตั้งเดือนกันยาฮะประชาชนตอบนะไอ้เขื่อนที่ไปเปิด5เซนบอกน้ำจะท่วมมินบุรีผมถามว่าคนมินบุรีเขาไม่ได้โง่เขาหรอกครับครับชอบโยนเป็นเรื่องการเมือง5เซนวันนั้นน่ะไปตกลงกับเขาขอเมตรนึงนะประตูระบายน้ำสำวาปรากฏว่าดึกแล้ว5ทุ่มกว่าท่านประชาโทรไปผมไปดูไปถามความจริงชาวบ้านเช็คแล้วเขาบอกว่าต่อรองกันจากเมตรหนึ่งบอกว่าเปิด80ไปเปิดให้เขา75เซนครับเขาก็ดูเป็นเนี่ย75หายไปเขาก็โวยเขาไม่ยอมครับไม่ยอมเนี่ยไม่มีใครไปเจรจาสุดท้ายผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปขุดผนังด้านข้างที่เป็นดินครับเพราะปูนมันแข็งเขาก็ไปขุดข้างถ้าผมวันนั้นไปเจรจาเปิดให้เขาอีก5เซนนะเขาขุดขาดหมดครับแล้วเป็นความผิดของใครอ่ะนะครับส่วนที่สองก็คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกเขามาทวงถ้าเขาบอกว่า80เซนที่เปิดน้ำยังสูงอยู่เขาจะมาขอเปิดเมตรหนึ่งครับผมบอกว่าวันนั้นจะไปประชุม9โมงก็ไปประชุมคณะกรรมการน้ำผมไม่มีทีลิตแล้วครับที่ไปสั่งเปิดประตูคณะกรรมการก็พิจารณาแล้วเปิดได้อีก20เซนนะครับแต่มีข้อแม้ให้ไปเจรจาชาวบ้านบอกถ้าเปิดแล้วมันเป็นผลว่ามันน้ำยังท่วมอยู่ยังอะไรอยู่เนี่ยถ้าจำเป็นต้องหลีนะเพราะประตูเนี่ยข้างบนเนี่ยคลอง6บนเนี่ยฮะด้านบนเนี่ยนะฮะ89ประตู89เนี่ยดันไปเปิดยกบานหมดตอนแรกเนี่ยฮะถ้าเปิดสัก50เซนเมตรนึงแต่เห็นใจคนปทุมนะนี่ยกยาวเลยฮะยกมันก็เข้านี่ฮะท่วมหมดเลยกระเก่าแต่ตอนวันที่23เนี่ยไปดูชลหารพิจิตรเนี่ยเครื่อง20เครื่องไม่สูบ
ผมก็ไปโวยวายจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นสูบ14เครื่องพอสูบปุ๊บเนี่ยลงทางด้านล่างด้านนี้ถามว่าน้ำแห้งไหมลาดกระบังแห้งที่ไหนแห้งหมดอยู่ๆพอตรงนี้มาปุ๊บปล่อยน้ำก็ตึงอีกก็บอกว่าเป็นเรื่องการเมืองผมบอกใครจะไปทำการเมืองให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะฮะได้คะแนนหรือเปล่าชาวบ้านก็ไปนักการเมืองก็ไปใส่ผมไปบอกน้ำจะท่วมนิคมวันนี้ในคลองแสนแสบเนี่ยผมเอาเรือไปดันน้ำ24ลำทราบไหมมีแต่บอกว่าทหารบริษัทของคุณชวลิตครอบครัวขนส่งเนี่ยดันตั้งแต่วันที่23ตอนนี้มีอยู่วันนี้เพิ่มอีก2เป็น26ลำดันเพื่อที่จะดันน้ำเนี่ยจากคลองแสนแสบให้ไปป้อนประตูน้ำอุโมงค์ส่งน้ำพระราม9ซึ่งพอสูบปุ๊บเนี่ย6เครื่องเนี่ยระดับน้ำนะฮะหายไปทิ้งเกือบเมตรเราก็ดันน้ำเข้าไปถามว่าถ้าไม่ดันน้ำเนี่ยน้ำจะป้อนเข้าไปได้ยังไงคลองแสนแสบกว้าง30เมตรประตูระบายน้ำ6เมตรเราก็ต้องติดเครื่องดันน้ำให้มันเต็มที่ครับเมื่อดันเข้าไปแล้วเนี่ยใครทราบบ้างไม่มีคนรู้หรอกครับครับผมไม่ได้ว่าทหารฐานมีความพร้อมมากกว่าฐานไปที่เป็นชุดใส่สีเขียวขี้บ้าเข้มก็เดินลงไปทำงานเนี่ยทุกคนเห็นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยที่เขารู้เนี่ยที่เขาเดือดร้อนอยู่แค่นี้ครับทุกอย่างครับแต่คนที่มาต่อว่าหรือมาพูดเนี่ยผมไม่ถือสาหรอกครับครับจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็เคยพูดนะฮะวันนี้ก็ไปดูนิคมอุตสาหกรรมบางชันบอกน้ำท่วมน้ำขึ้นแต่ทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันทำช่วยกันดูแลคุณวิชานก็ชูมือบอกเหลือ2นาที2นาทีสุดท้ายต้องถามคำถามสุดท้ายนักการเมืองมาคุยเรื่องน้ำก็บอกไม่มีการเมืองทำงานเพื่อประชาชนเต็มที่แต่ประชาชนดูไปดูมาเรื่องน้ำมีแต่การเมืองการเมืองเรื่องน้ำล้วนๆตกลงเรื่องน้ำรอบนี้ใครเล่นการเมืองกับใครฮะไม่มีใครเล่นการเมืองหรอกครับหน้าที่ระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับในนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าครับนะครับผมก็ไม่ได้โทษผู้ว่าข้าราชการเองจะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนครับไปโทษรัฐบาลก็ไม่ได้รัฐบาลดูภาพรวมครับแต่ไอ้โฟกัสไปตามจุดเนี่ยผู้ว่าแต่ละจังหวัดต้องดูเป็นผู้บริหารนี่นะครับในนี้เนี่ยถ้าดูยาวๆเนี่ยผมเปิดให้ดูได้ทั้งอุโมงค์ส่งน้ำทั้งคลิปต่างๆที่ถ่ายเนี่ยมีกระทั่งผักตบชวาแน่นคลองต้องไปเอาชาวบ้านมาช่วยถามว่าความพร้อมเนี่ยของข้าราชการที่ดูแลในเรื่องต่างๆเขตเองผมก็น่าครับได้เห็นใจนะฮะไปมีแต่มือตัวเปล่างบประมาณเคยใส่เขาไหมสะพานไม้ใส่เขาไหมครับอุปกรณ์ช่วยเหลือไหมมีไหมชาวบ้านเมื่อเดือดร้อนแล้วหาเขตไม่ได้เขาต้องมาหาผู้แทนก็ไปหาสสแน่นอนครับสสมาตอบโจทย์วันนี้แล้วครับท่านผู้ชมฮะและนี่คือคุณวิชาญนินชัยนันท์คุยกันจนกระทั่งหมดเวลาสุดท้ายครับขอบพระคุณคุณวิชาญมากครับครับสวัสดีครับผมพิญโยตรัยสุริยธรรมากรจะลาไปครับพรุ่งนี้พบหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอบโจทย์ทุกคำถามที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสงสัยพลาดไม่ได้ครับสวัสดีครับ